านพินนะครับบ้านสัมตารมนะฮะสัมตารมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนะครับตำบลตะกาดอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้จะมาชิมทุเรียนภูเขาไฟนะครับตอนนี้เป็นเดือนมีนาคม2562 2019ก็เป็นทุเรียนหลงฤดูนะครับก่อนหน้าทุเรียนจริงนี่เป็นอันนี้มีต้นทุเรียนนะครับสวนทุเรียนปลูกแล้วก็มีนี่สวนยางครับยางพาราก็แถวอำเภอกันทรลักษณ์แถวขุนหารแถวหลายที่นะครับของจังหวัดศรีสะเกษจะขึ้นชื่อว่ามีทุเรียนภูเขาไฟนะครับมีทางหลวงสก2042ครับถนนชนบทก็มีหลายสวนนะครับในละแวกนี้โอ้โค้งต้นไม้สวยครับอันนี้สวนยางพาราจะมีหลายที่มีสวนทุเรียนแม่เพ็ญบ้านสัมตารมก็นี่มะขามนะครับน่าจะเป็นมะขามหวานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับทุเรียนภูเขาไฟบ้านสัมตารมมีดารุณปั่นคูณน้องกระเตน้องพิมพ์พันไม้สวนผลไม้อิงทานออร์แกนิกมีสวนผลไม้สวนยางสวนต่างๆซ้ำตัวลมหมู่บ้านหลักการเกษตรอาณาเขตไม้ผลมากล้นยางปลาเป็นคำขวัญ นะครับนี่ก็มีมะม่วงนะครับเขาบอกว่าดินภูเขาไฟทำให้ที่นี่มีเอกลักษณ์ของเรื่องรสชาตินะฮะเพราะว่ากลิ่นที่เป็นรสอยู่ในทุเรียนเนี่ยก็จะมีพวกซัลเฟอร์นะครับทำให้มันเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นฉุนด้านนั้นก็มีสวนทวีทรัพย์นะฮะหลายสวนครับถ้าใครมาเที่ยวศรีสะเกษเนี่ยสัมตารมก็เป็นแหล่งอาหารผลไม้ขึ้นชื่อมันทำให้อาหารให้ผลไม้มันมีรสชาติที่ผิดแผกแตกต่างออกไปครับนี่ที่ว่าการกำนันนะครับหลายที่ก็จะมีโฮมสเตย์นะครับก็ลองค้นหาเสิร์ชข้อมูลใน Google ดูสวนเดินหลานะครับกล้วยก็มีนะวันนี้ก็ปลูกทุเรียนแซมขึ้นมากับสวนกล้วยฮะนี่ครับทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนต้นทุเรียนเมื่อก่อนดูเหมือนจะปลูกยางเป็นหลักนะครับแล้วก็ขยายมาปลูกทุเรียนกันแต่เมื่อกี้มีกระเทียมนะฮะสวนทุเรียนแม่สำเนียงมีกลุ่มทำทุเรียนไอ้ทำกระเทียมดองด้วยนะนี่ก็เป็นแหล่งผลไม้นี่มีมะม่วงเลยนะมีต้นทุเรียนนะมีแก้วมังกรด้วยเมื่อกี้เห็นว่าแบบเหมือนเป็นลำไยแบบนี้ครับทางไปนู้นเป็นวัดป่าสัมตารมณ์
็มีป่ายางพารานู่นก็เป็นสวนทุเรียนอีกนะครับล้อมรั้วไว้ด้านนู้นแน่โอ้เขาเข้าถนนก็ที่สัมตารมนะครับกันทรลักษณ์ศรีสะเกษเนี่ยก็มีผลไม้หลากชนิดเลยนะครับถ้าน้ำผลไม้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยอดเหมือนกันในประเทศไทยนะครับนี่มันปั่นคูนโฮมสเตย์นะครับมีมะม่วงหน้านี้จะมีมะม่วงเยอะกว่าก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่จะมาสัมตารมอาจจะมีขายพันด้วยนะครับพันพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ